การทดสอบในวันนี้จะเป็นการทดสอบแรงเฉือนระหว่างกาวและวัสดุ2ชนิดคือพลาสติกและอลูมิเนียมซึ่งการทดสอบแรงเฉือนจะบ่งบอกถึงความแข็งแรงของกาวได้อย่างไรและต้องทำการทดสอบแบบไหนคลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Techcrity ค่ะและในวันนี้นะคะปุ๊กจะพาทุกคนไปร่วมทดสอบแรงเฉือนของวัสดุ2ชนิดก็คือพลาสติกและอลูมิเนียมกันแต่วัสดุทั้ง2ชนิดนี้นะคะจะมีการติดกาวระหว่างชิ้นงานที่แตกต่างกันไปค่ะโดยในการทดสอบในครั้งนี้นั้นเราจะเลือกใช้ Bravo Universal Testing Machine Model MP Pro Series โหลดเซลล์ capacity 20 กน.ตัวจับชิ้นงานจะเป็น Weight Grip ในการเตรียมตัวอย่างนะคะจะต้องเตรียมวัสดุให้มีความกว้าง25 มม.และความกว้างของพื้นที่ที่ติดกาวระหว่างชิ้นงานอยู่ที่ 12.50 มม.ค่ะแรงเฉือนนั้นมีความสำคัญต่อการออกแบบอุปกรณ์เครื่องกลและโครงสร้างเพื่อใช้ในการพิจารณาการเลือกวัสดุที่จะใช้สำหรับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างยานยนต์การบินและอวกาศรวมไปถึงงานวิศวกรรมอื่นๆอีกด้วยโดยในการทดสอบแรงเฉือนในครั้งนี้จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงของตัวกาวและตัววัสดุว่ามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนจากการทดสอบวัสดุที่เป็นพลาสติกนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อกาวมีความแข็งแรงมากกว่าวัสดุเมื่อทดสอบวัสดุจะแตกหักออกจากกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อทดสอบกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงมากๆแล้วนั้นเมื่อทดสอบวัสดุจะถูกดึงจนหลุดออกจากกันและค่าที่เกิดขึ้นก็จะเป็นค่าแรงเฉือนนั่นเองค่ะจากการทดสอบจะได้ค่า maximum load คือค่าแรงดึงสูงสุดมีหน่วยคือนิวตัน shear strength คือค่าแรงเฉือนมีหน่วยคือเมกะพาสคาลการทดสอบแรงเฉือนด้วยเครื่อง Bravo Universal Testing Machine Model MT4 Series เนี่ยสำคัญมากจริงๆเพราะการทดสอบโดยแรงของมนุษย์อาจจะทำให้เกิด Human Error ได้ง่ายจากแรงของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันอย่างปุ๊กเองที่มีแรงดึงไม่มากเนี่ยก็อาจจะมีแรงดึงตัวอย่างที่ไม่มากพอและแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ด้วยนะคะอย่างเครื่อง Bravo Universal Testing Machine Model MT Pro ตัวนี้เนี่ยสามารถทำงานร่วมกับ Black Pro Software ที่นอกจากจะใช้งานง่ายแล้วยังสามารถตอบโจทย์การทดสอบได้หลากหลายแสดงค่าทดสอบแบบเรียลไทม์ด้วยแล้วเนี่ยคุณลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าค่าทดสอบเหล่านี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้งานวิจัยและพัฒนาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สนใจสินค้าโทรหาเราได้ที่023286878หรือทักรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @techcrity ได้เลยนะคะ